แล้วก็ไปจุดธูปว่าจุดธูปตรงนี้ใช่ค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงค่ะจุดนี่ไหว้ไหว้กราบลงกราบลงเลยค่ะมาเดินมาค่ะวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดศรีสะเกษนะคะมีพาชมบรรยากาศรอบวิหารนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดศรีสะเกษนะคะทุกคนนี่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนน้องมิ้นน้องใหม่นะคะมีข้างบนก็จะเป็นภาพบนฝาผนังนะคะก็จะมีความสวยสดงดงามวิจิตรนะคะนี่เป็นองค์พระโตนะคะนี่มีน้องใหม่เข้ามากราบไหว้นะคะยกใช่ไหมคะช่วยยกดูสิอธิษฐานขอพรแล้วก็ยกนะคะนี่โอ้ระวังครับโอ้เก่งมากเลยช่วยกันโอ้โหเก่งมากเลยขยับเข้ามานิดนึงช่วยกันกราบลง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 ค่ะกราบลงสวยงามมากเลยค่ะมีเป็นรูปแบบนี้ค่ะอันนี้หยิบเซียมซีค่ะหยิบเซียมซีหยิบได้เลยค่ะได้เลขอะไรนี่ค่ะให้ไปหยิบเซียมซีนะคะหยิบเซียมซีหยิบคนละอันค่ะเสียงเซียมซีนะคะน้องมีน้องใหม่เสียงเซียมซีได้เลขอะไรคะนี่คะเลข14ค่ะ1414ลุกขึ้นค่ะนี่นะคะมาดูนี่ใบ14ใบThank you.
พอแล้วสาธุก่อนสาธุไม่ได้จุดเขาไม่ได้จุดข้างในเขาไม่ให้จุดค่ะอากาศลาค่ะอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ไหนวัดพระโตเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดศรีสะเกษใช่ไหมคะเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนน้องมิ้นน้องใหม่นะคะอันนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลวัดพระโตนะคะอยู่ข้างกับโรงอยู่ข้างกับวัดพระโตเลยนะคะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดศรีสะเกษนี่นะคะน้องมิ้นน้องใหม่พาชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ